ชุมชนบ้านถ้ำผึ้งเนี่ยตามประวัติที่ผมติดตามและค้นคว้ามาก็จะเริ่มมีคนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้อยู่ระหว่างที่ปี2505ถึง508พื้นที่แถบนี้เมื่อก่อนเนี่ยก่อนปี2505นี่เป็นป่าทึบดึกดำบรรพ์มากก็จะมีคนหลายๆกลุ่มเริ่มมารวมกันเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนอยู่ที่ประมาณปี2512ตอนมาอยู่ใหม่ๆก็อันดับแรกก็คือเราจะถางป่าพอถางป่าเสร็จก็จะมีการปลูกข้าวไร่ทีนี้พอปลูกข้าวไร่เนี่ยในช่วงที่ปลูกข้าวไร่เนี่ยก็คือหลักของชาวบ้านเราคนใต้ก็คือปลูกยางพาราเซมไปในข้าวไร่ครับถ้าที่ไหนที่มันอยู่ติดน้ําติดลําคลองก็จะเริ่มปลูกผลไม้เช่นเหาะเช่นทุเรียนมังคุดพวกนี้ครับนี่คือตอนเริ่มต้นครั้งแรกChanged her philosophy in 82 She says inch for inch and pound for pound Who needs boys when there's Lisa around ปี2541ผมก็มาทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านก็เอาเรื่องบ่อที่เราเจอนี่แหละไปเล่าให้เขาฟังทีนี้ที่เล่าก็คืออยากจะให้เขามาดูว่านี่คืออะไรทีนี้เมื่อพิสูจน์ดูจนแน่ชัดเขาก็เริ่มมาเรียกพวกเราที่เป็นกรรมการหมู่บ้านเนี่ยมาคุยแล้วก็บอกว่าเหตุที่เกิดลักษณะแบบนั้นขึ้นมานี่คือมันเกิดมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติก็เลยเขามีการเสนอแนะว่าน่าจะเอามาทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศปี2547ทางมอ.สุราษฎร์และคณะธรรมารลูกโลกสีเขียวก็มาเอาพื้นป่าที่เราอนุรักษ์ไว้เนี่ยส่งประกวดลูกโลกสีเขียวที่สุด2547เราก็ได้รางวัลลูกโลกสีเขียวในฐานะตัวแทนของชุมชนบ้านถ้ำผึ้งขอบพระคุณกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้สนับสนุนชุมชนบ้านถ้ำผึ้งก็คงขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมการท่องเที่ยวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นอย่างมากนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือชุมชนบ้านถ้ำผึ้งตลอดมานะครับขอบคุณมากครับกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน